าลไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งออกทั้งผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังและอาหารไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดตุรกีการเยือนตุรกีครั้งนี้ผมได้นำนักธุรกิจทั้งจากส่วนของนักธุรกิจด้านยางพาราข้าวมันสำปะหลังทูน่ากระป๋องและอาหารมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้และมาร่วมลงนาม MOU พร้อมทั้งพบปะทำกิจกรรมทางการค้ากับตะวันออกกลางด้วยตุรกีจึงเป็นตลาดที่ประเทศไทยเห็นว่ามีศักยภาพและตุรกีเป็นตลาดที่ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยและประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยนั้นก็ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบในภูมิภาคเอเชียนั่นก็คือสามารถที่จะเป็นประตูไปสู่ทวีปเอเชียได้มีเส้นทางการค้าที่สะดวกที่จะเชื่อมต่อไปยังจีนอินเดียแล้วก็อาเซียนรัฐบาลไทยก็ขอเรียนให้ทราบว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับสินค้ายางพาราเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกยางพารารายสำคัญของโลกสินค้ายางของไทยนั้นต้องถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานระดับสากลซึ่งก็สอดรับกับที่ตุรกีเป็นประเทศนำเข้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางรายสำคัญของโลกเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะร่วมมือกันยกระดับตัวเลขการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปดังนั้นแม้ว่าทั้งไทยและตุรกีจะมีศักยภาพในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีความใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมยางพาราอุตสาหกรรมสีทออุตสาหกรรมอัญมณีอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเป็นต้นแต่ว่า FTA จะส่งผลให้การค้าทั้งไทยและตุรกีนั้นมีความเกื้อกูลกันมากกว่าที่จะแข่งขันกันเองผลที่คาดหวังหลังจาก FTA ไทยตุรกีเสร็จสิ้นก็คาดว่าในปี2565การค้าระหว่างไทยตุรกีก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐขอเชิญถ่ายรูปร่วมกันครับฮัตติราฟอโตกราฟเช็คินได้ไหมเซเรHatıra fotoğraf çekilmek üzere bakanlığımızda. Nang.Thank you.
กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ